สำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นกอพักแป้นที่ตัดออกด้วยค่ะเพราะว่ายิ่งเข้าตัดออกเขาก็ยิ่งงอกออกมาใหม่เนาะค่ะบ่ตัดมันก็สิแก่ไปซะตัดออกมาแล้วก็เดี๋ยวพ่อเขางอกออกมาหลายๆจังน้อยก็คอยเฮ็ดผัดไทยกินนะคะก็ให้เบิ่งว่าปลูกไว้ง่ายๆค่ะปลูกไว้ง่ายๆก็ได้กินนะคะผักแป้นก็แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวไปขั้นสมผักกันค่ะDo you want to know? วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เก็บผักค่ะผักแป้นเด้อค่ะผักแป้นเก็บไว้ปลูกไว้หลังบ้านนะคะปลูกไว้ในสวนแล้วก็กะหล่ำนะคะอันนี้เป็นใบกะหล่ำที่ปลูกไว้ที่เอาแกนปักดินไว้อะค่ะแต่ว่าเขาเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไอ้ต้นกะหล่ำที่แก่ออกมานี่เด้อค่ะเอาแกนมันปักดินไว้ซื่อๆมันก็เกิดด้วยค่ะแต่อันนี้คือหายเบิ่งว่ามื้ออื่นสิขั้นสมผักด้วยค่ะขั้นสมผักแป้นไส้ใบกะหล่ำด้วยค่ะกะล่างไว้แล้วกะพึ่งไว้ให้สลดก่อนนะคะเดี๋ยวมื้ออื่นจังสิมาขั้นสมให้เบิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเฮามามื้ออื่นกันอันนี้เฮ็ดไว้ตอนกลางคืนค่ะไปเบิ่งตอนขั้นสมด้วยค่ะมื้ออื่นนะคะเนาะดูสิคะเช้ามาตื่นมาเช้านี้ก็ผักก็สลดนะคะแต่ว่ากะสิขั้นตอนในตอนบ่ายๆพุ่นล่ะค่ะเดี๋ยวสิแซ่ข้าวเหนียวก่อนเพื่อที่สิเอาน้ําข้าวเหนียวน้ําแซ่ข้าวมาเวลาขั้นแล้วนะคะก็ต้องมักน้ําแซ่ข้าวด้วยค่ะประมาณมื้อ2มื้อมันก็เป็นแล้วค่ะแต่ว่าอยู่นี่อยู่วอชิงตันมันอากาศมันเย็นมันก็สิจัก 2-3 มื้อแน่นะคะเดี๋ยวตอนบ่ายๆเฮามาขั้นสมผักกันนะคะสมผักแป้งกับผักกะหล่ำนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะI'm not afraid to die.
ดีค่ะมื้อนี้กะผ่านมา2มื้อแล้วเด้อค่ะสำหรับการคั่นต้มผักที่หมักไว้ของเฮาเด้อค่ะต้มผักแป้งกับผักกะหล่ำนั่นน่ะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมาเปิดกันค่ะว่ารสชาติสิเป็นจังได๋แล้วเด้อค่ะเขาเต็มต้มให้เฮาไปเด้อค่ะหอมแล้วค่ะหอมแล้วเด้อค่ะหอมแล้วเด้อค่ะแต่ว่าอากาศอยู่นี่มันเย็นเนาะเดี๋ยวเฮามาซี้เบิ่งค่ะว่าผักที่เฮาคั่นไว้น่ะมันสมไปนะคะกับผักแป้งเนี่ยค่ะผักแป้งเฮานี่ผักเองค่ะบ่ทันได้เต็มดอกเพราะว่าอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นๆด้วยค่ะเดี๋ยวซี้เบิ่งก่อนนะคะซี้รสชาติเบิ่งก่อนแต่ก็หอมเลยเด้ผักแป้งรสชาติดีแล้วค่ะกะหล่ำก็โอเคค่ะแต่ว่าบ่ทันได้ส่งค่ะบ่ทันได้เป็นส่งผักให้ก็สิคาดว่าเก็บไว้อีกจักมื้อ2มื้อเด้อค่ะคาดว่าสิส่งให้อยู่ดอกเพราะว่ายังมีอากาศมันหนาวเนาะอากาศมันเริ่มเย็นแล้วค่ะอากาศท่อนกับมือเดียว2มือมันก็เป็นแล้วนะคะมันสิกินติจักมือ2มือก่อนสิ่งที่ใส่ลงไปแดงๆนี่ก็คือเป็นพริกหยวกแล้วค่ะแล้วก็เป็นหอมแดงเป็นหอมแดงหัวใหญ่นั่นนะคะกะคลิปนี้ก็มีแค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวสิปิดเขาไว้ก่อนนี่จักมือ2มือถ้าถ่ายมาคลิปวิดีโอการคั่นส่งผักแป้งกับผักกะหล่ำยอดใบผักกะหล่ำของเฮาด้วยค่ะการกดไลค์กดแชร์ให้แน่ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนำสิได้บ่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปด้วยค่ะค่ะนี่เท่านี้นะคะคลิปวิดีโอสำหรับมื้อนี้ค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้เดี๋ยวปิดกระปุกก่อนค่ะแค่พึ่งขอปิดกระปุกก่อนมือสองมือคุณล่ะตั้งสิได้กินกับเจลกับปนให้ต่ำมั่วของเฮาด้วยค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งด้วยค่ะว่าเก็บมาจากไสเนาะกินกับออกด้วยค่ะกับเบบี้ดูโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกจักหน่อยไปเบิ่งว่าใบกะหล่ำเนี่ยค่ะที่เฮาเอาไว้เอาแกนเขาปักไว้ใต้ดินไว้เป็นตะปีกายนี่แล้วค่ะแล้วเขาก็เกิดออกมางามๆก็ได้เด็ดมาใส่ผัดเด็ดมากินเล่นอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งต้นกะหล่ำที่เอามาที่เอาใบเขามาขั้นสมผักเนี่ยค่ะไปเอาไปเบิ่งข้างนอกส่วนหลังบ้านกันค่ะนี่แล้วค่ะกะหล่ำที่ว่าเอาใบเขาไปขั้นสมผักนะคะก็เด็ดออกจากพวกนี้แล้วค่ะเด็ดออกจากหนีเด้อค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่คือเป็นใบก็คือเป็นจะออกจากต้นเดียวเด้อค่ะที่ว่าเฮาเอาไปสามารถเอาไปพัดเอาไปเฮ็ดกับข้าวได้เด้อค่ะอันนี้ก็แค่ว่าเอามาต้นเดียวเด้อค่ะนี่คือต้นเขาเด้อค่ะเนี่ยค่ะเอาแกนมันตั้งแต่ปีกายนี่ก็คือแกนของกะหล่ำที่เอามาเฮ็ดกับข้าวนะคะมีแกนเขามาแล้วก็เอามาปักดินไว้แล้วเขาก็เกิดแล้วเขาก็พ้นหนาวมาจนถึงปีนี้นะคะเนี่ยค่ะก็บ่ต้องเวลาผัดก็บ่ต้องไปซื้อนะคะก็เก็บเอาอยู่นี่ได้เลยก็ไปกินกับน้ำพริกต่างๆได้เลยค่ะเบิ่งเขาค่ะก็สิเป็นแกนแบบนี้ออกมางามเลยค่ะแล้วก็เบิ่งก็คือเขามีแค่ต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวแล้วก็งอกออกมาแบบนี้ด้วยค่ะถ้าผู้ใดอยากทดลองเบิ่งก็ทดลองเบิ่งเด้อค่ะแกนกะหล่ำนั่นแหละค่ะแล้วก็เอามาปักใส่ดินไว้หดน้ำธรรมดาแล้วเขาก็สิขึ้นมาแถมทนหนาวได้เด้อค่ะคลิปวิดีโอก็มีแค่นี้แหละค่ะให้เบิ่งแล้วว่าเอาใบกะหล่ำมาจากสายกะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆในการรับชมเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Deep in the shadows I know it's hardPut one foot in front of the other, ah, so far.